สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแวะป่าแป๊บนึงค่ะถ่ายบรรยากาศตอนเลิกงานนะคะอันนี้ป่าสนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องเลิกงานแล้วค่ะดูดูควันบรรยากาศตอนนี้คือ3องศาค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ามือนี่มีลูกเห็บตกตอนแม่เหมียวทำงานค่ะพี่น้องก็เลยบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งอันนี้อยู่กลางป่าสนค่ะแสงตอนนี้เป็นเวลา 4:50 ค่ะพี่น้องมืดแล้วค่ะเบิ่ง3องศายังเย็นแค่นี้เบิ่งมือแดงอยู่โดนบ่ได้ด้วยค่ะอากาศมันหนาวแล้ว3องศายังหนาวขนาดนี้ถ้า2องศาสิขนาดใดพี่น้อง โอเคค่ะปั่นจักรยานกลับบ้านก่อนพาแวะมาเบิ่งพระอาทิตย์ตกดินตอนเวลา 4:40 นะคะบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะรักษาสุขภาพเด้อจ้ะไปปั่นจักรยานกลับบ้านกันจ้ะตอนนี้ก็สิมีหมอกอ่อนๆค่ะเพื่อนๆเห็นต้นนี้บ่ค่ะใบใหม่ร่วงไปเบิดแล้วค่ะพี่น้องอันนี้ที่ต้นที่บ่ทันได้ร่วงนะอันนี้คือต้นที่ยังไม่ร่วงนี่เห็นบ่เหนียวอยู่เดี๋ยวล่มมาแดดออกแห้งแน่เขาก็ร่วงเบิดแล้วค่ะนี่ป่าเมืองนอกเป็นหยังนี่เห็นบ่ลักษณะเหมือนต้นใหม่ยืนต้นตายค่ะพี่น้องนี่เห็นปะเดี๋ยวใส่เบิ้นต้นนี้เป็นยังเขาจังใบร่วงก็คือฤดูใบใหม่ร่วงบานเฮาช่วงเกี่ยวเขาหนานี่ล่ะค่ะหนาหนาวเขาสิเซฟพลังงานเขาเนาะเพื่อควบอยู่หลอดค่ะเพื่อเซฟพลังงานบ่ให้ผลิตสารอาหารเขาก็สิเก็บอาหารไว้ถ้ากินนะคะเพื่อสิบ่ให้ทำงานหนักสังเคราะห์แสงค่ะนี่เห็นป่ะมู่นั่นร่วงเบิดแล้วค่ะลักษณะเหมือนต้นไม้ยืนต้นตายแต่ดอกสนใบสนสิร่วงอยู่ค่ะแต่ก็สิคงทนมากกว่าชนิดอื่นนี่เห็นอันนี้เป็นสนนะคะก็สิร่วงประมาณนี้แล้วค่ะนี่เห็นป่ะช่วงนี้ก็โซนนั้นเป็นป่าสนค่ะนี่จังสิใบแห้งใบเหี่ยวเหมือนบ้านเฮาเลยค่ะช่วงนี้เห็ดกระไรค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็สิเป็นเห็ดน้ำหมากเห็ดไอ้ตายเบียเห็ดละโงกแดงนะอันตรายค่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดไอ้ไข่ดงเนาะเห็ดไข่ฝรั่งเห็ดไรค่ะช่วงนี้บรรยากาศนี่ก็แม่นเห็ดได้พี่น้องอันนี้ก็ใช่เห็ดนะนี่ขาวๆมืดแน่ละค่ะนี่เห็นป่ะอันนี้ก็เห็ดเห็นป่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดไข่นี่อยู่ใต้นี่แน่นเบิดเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งเห็นไหมอันนี้ก็เห็ดอันนี้ก็เห็ดหลายค่ะช่วงนี้เห็นป่ะใช่หมดเลยนะเนี่ยแห้งๆนี่มีแต่เห็ดเลยนี่เห็ดเน่าอันนี้ก็ใช่นี่เห็ดหลายพี่น้องถึงบ้านแล้วค่ะพี่น้องเบิ่งมือเย็นเห็นป่ะมือแดงเลยค่ะเห็นป่ะจมูกก็แดงเห็นป่ะมือแดงท่าน้ากูนี่สิเฮ็ดจังได๋พี่น้องคะ